เรื่องเกี่ยวกับการใส่เสื้อสีดำประเด็นนี้นายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็ได้พูดถึงเช่นเดียวกันนะครับนายกรัฐมนตรีได้ขอให้ทุกฝ่ายนั้นหยุดการเผยแพร่ภาพหรือข้อความที่อาจจะหมิ่นพระบรมเดชานุภาพซึ่งเกรงว่าจะกระทบต่อจิตใจของประชาชนนะครับแล้วก็ขอให้เข้าใจเหตุผลของคนที่อาจจะไม่สามารถแต่งชุดดำได้ตลอดเวลานะครับนายกบอกว่าอย่าเหมารวมว่าไม่รักพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีหัวหน้าคสช.ได้ขอความเห็นใจให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยที่ไม่สามารถหาซื้อเสื้อดำเพื่อแสดงความอาลัยแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ประกอบกับช่วงนี้เสื้อดำก็มีราคาสูงแต่รัฐบาลพยายามแก้ไขทั้งการเปิดสอนการย้อมผ้าและขณะเดียวกันก็ได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์เปิดขายในราคาที่ถูกแต่หากประชาชนไม่สามารถหาซื้อได้ก็สามารถสวมเสื้อในโทนสีไว้ทุกข์หรือการติดริบบิ้นแทนได้ส่วนตัวเชื่อว่าทุกคนนั้นมีความรักต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชดังนั้นขออย่าตำหนิหรือไล่ล่าคนที่ไม่ได้ใส่เสื้อสีดำเรื่องเสื้อดำเรื่องต่างผมก็เห็นมีปัญหาหมดอะเสื้อดำเสื้อขาวเสื้อต่างๆผมก็บอกอ่ะก็บางคนต้องเห็นใจนะคนที่รายได้น้อยเนี่ยเขาอาจจะมีสตังค์ซื้อตอนนี้ราคาแพงตัวหลายร้อยเนื้อบางก็พยายามทำทุกอย่างวันนี้ก็แนะนำนะทางการสอนย้อนย้อมผ้านะวันนี้ก็ส่งผลิตและภาคเอกชนต่างๆก็เตรียมจะผลิตออกมาที่ขายราคาถูกที่สุดนะเพื่อให้เข้าถึงในระหว่างนี้อาจจะมีปัญหาอยู่บ้างก็ใช้ริบบิ้นสีดำไปก่อนได้นะครับแต่ก็ขอให้ลดโทนสีลงไปบ้างก็อย่าไปติดติ้งว่าอันนี้ไม่รักพระเจ้าอยู่หัวถึงไม่ใส่สีดำอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ไปอีกสีตีกันอีกนะพอได้ละไม่มีสักสีอ่ะนะวันนี้เป็นสีแห่งความจงรักภักดีแล้วกันนะครับ ไม่งั้นคนอีกหน่อยก็คือให้ทุกคนอยากมาด้วยใจอยู่แล้วเขาพร้อมแค่ไหนก็ให้เขามาพร้อมแค่นั้นแล้วถ้าเขายังไม่พร้อมตรงไหนแล้วก็ไปช่วยเขาตรงนั้นไม่ดีกว่าหรือนะบางงานเนี่ยบางทีข้าราชการหรือบางทีก็พนักงานต่างๆที่เขาทำงานเช่นในเรื่องของแอร์โฮสเตสอะไรต่างๆเหล่านี้เขาก็ต้องทำงานของเขาไงนะเขาอาจจะต้องมีสีสันของเขาเครื่องแบบของเขานะเขาต้องติดริบบิ้นอะไรก็ว่าไปเมื่อนอกเวลาเขาต้องใส่ชุดดำอยู่แล้วทุกคนเขารู้หน้าที่อยู่ไม่ใช่ไปคอยไล่ล่าใครใส่ไม่ใส่ไม่มีปัญหาอีกนะนายกรัฐมนตรียังขอความร่วมมือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกวดขันระมัดระวังการแพร่ภาพหรือข้อความที่เข้าข่ายการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพหรือว่ากระทบต่อความมั่นคงของชาติยุยงให้เกิดความแตกแยกและทำให้เกิดผลสะเทือนจิตใจของประชาชนนะคะสำหรับเรื่องการจัดงานรื่นเริงบันเทิงในช่วงนี้นายกรัฐมนตรีขอค่ะว่าในช่วง30วันแรกนับจากวันที่14ตุลาคมขอให้มีการพิจารณาตามความเหมาะสมรัฐบาลไม่อยากให้ใครเดือดร้อนแต่ว่าต้องดำเนินการด้วยความเหมาะสมอาจจะต้องงดในส่วนที่เป็นมหรสพหรือว่าความบันเทิงดนตรีร้องรำทำเพลงแต่ในเรื่องของการจัดประชุมหรือว่างานมงคลสมรสการทอดกฐินงานลอยกระทงงานบำเพ็ญกุศลหรือว่าศาสนกิจตามประเพณีสามารถทำได้ในรูปแบบที่เหมาะสมค่ะแล้วก็เชื่อว่าประชาชนทุกคนจะเข้าใจค่ะ